สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเรียนเรื่องของการใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ในชุดที่3แล้วครับ2ชุดที่ผ่านมาเรารู้ว่ากำลังสองสมบูรณ์มีรูปร่างหน้าตายังไงเดี๋ยววันนี้ครับในชุดที่3เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนในชุดที่3เดี๋ยวขอทบทวนสูตรสั้นๆแป๊บนึงครับถ้าเกิดว่าเราเจอหน้าบวกหลังแล้วทั้งหมดเนี่ยไปยกกำลังสองหรือว่าถ้าเกิดเราเจอหน้าลบหลังแล้วทั้งหมดไปยกกำลังสองแบบนี้ให้เราแปลงครับอะถ้าเกิดเราเจอหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองให้เราแปลงไปเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองถ้าเราไปเจอหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองให้เราแปลงไปเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเทคนิคการจำบอกไปแล้วครับถ้าเกิดตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็จะเป็นบวกด้วยไหมครับถ้าเกิดตรงนี้เป็นลบตรงนี้ก็จะเป็นลบด้วยโอเคไหมครับถัดมาครับเรามาดูแบบฝึกหัดข้อแรกกันเลยแบบนี้ครับเราก็ดูว่า x กำลังสองบวก 6x บวกตืดเนี่ยโจทย์ครับที่เขาให้หาที่เขาให้หาคือหาว่าไอ้ตืดตรงนี้แหละมันคืออะไรครับวิธีการครับก็คือเรามองให้มันรูปเป็นแบบนี้ครับเรามอง x กำลังสองบวก 6x บวกไอ้ตืดๆเนี่ยให้มองเป็นหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองเพราะฉะนั้นครับเราจะทำให้เรารู้ว่า x เนี่ยคือหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแปลงได้เป็น x กำลังสองบวก2หน้าหลัง2คูณหน้าเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคือ xแล้วก็บวกกับหลังเราไม่รู้นะครับอันนี้หลังเราไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าตรงนี้ว่าพจน์ตรงกลางเป็น 6x เพราะฉะนั้นตรงกลางมันเป็น2หน้าหลังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำให้เรารู้เลยว่าหลังเนี่ยคือ3เพราะว่า2คูณ3คูณ x จะได้เป็น 6x เพราะฉะนั้นเราจะทำให้เรารู้โดยอัตโนมัติเลยครับว่าหลังของเราเนี่ยก็คือเลข3เพราะฉะนั้นบวกหลังกำลัง2หลังกำลัง2หลังเรารู้แล้วมั้ยเมื่อกี้ก็คือเลข3เพราะฉะนั้นเราจับเลข3ไปยกกำลัง2ได้เลยเพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับ9เพราะฉะนั้นไอ้ตืดตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ9เห็นไหมครับเราสามารถรู้แบบนี้ได้แล้วถัดมาครับเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยข้อแรกเนี่ยเป็นตัวบวกใช่มั้ยครับข้อที่2เนี่ยเป็นลบบ้างแต่ไม่เป็นไรครับหลักการเหมือนเดิมเลยให้เรามองให้มันอยู่ในรูปนี้ครับมองเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองที่เราดูครับหน้าคืออะไรครับหน้าก็คือ x กำลังสอง x กำลังสองบวก2อ๋อขอโทษครับอันนี้ต้องเป็นลบลบ2หน้าเรารู้แล้วครับเมื่อกี้ก็คือ x ส่วนหลังเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมครับปกติจะเป็นหลัง2หน้าหลังแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกพจน์ตรงกลางออกมาว่ามันคือ 6x เพราะฉะนั้น2คูณ x ลบคูณอะไรล่ะถึงจะได้เท่ากับ 6xก็ต้องคูณ3ใช่ไหมครับเพราะว่า2คูณ3แล้วก็คูณ x เนี่ยได้เป็น 6x เพราะฉะนั้นเรารู้โดยทันทีครับว่าหลังของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้นเราก็บวกกับหลังกำลัง2หลังก็คือ3แล้วไปยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ9โอเคไหมครับสำหรับ2ข้อนี้นะถัดมาครับเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยเราก็จัดรูปครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองจะได้เป็น x กำลังสองบวก2คูณหน้าเรารู้เลยครับว่ามันคือ x ส่วนหลังเราไม่รู้ปกติเราก็เขียนหลังแบบนี้ใช่ครับแต่ทีนี้พจน์ตรงกลางเขาบอกมาว่ามันก็คือ 10x ทำให้เรารู้ว่า2คูณ x แล้วคูณอะไรล่ะถึงมีค่าเท่ากับ 10x นะครับไม่ใช่ 10sครับคูณอะไรถึงมีค่าเท่ากับ 10x ก็คือ5เพราะฉะนั้นเราจะแทนที่ตัวหลังเนี่ยเป็น5ได้เลยบวกหลังกำลัง2หลังเรารู้ไงว่ามันคือ5แล้วบวกหลังกำลัง2หลังคือ5ก็จับ5กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ25โอเคไหมครับประมาณนี้เนาะถัดมาครับข้อถัดมาเหมือนเดิมเลยเรารู้ว่าหน้าเนี่ยคือ x เห็นไหมครับหน้ากำลังสองไงหน้ากำลังสอง x กำลังสองหน้ากำลังสอง x กำลังสองเพราะฉะนั้นหน้าเท่ากับ x บวกกับออกขอโทษครับอันนี้เป็นรูปลบเนาะก็ต้องเป็นลบ2
หน้าคือ x ส่วนหลังนี่คือสิ่งที่เราต้องการรู้ว่าหลังคือเท่าไหร่เขาบอกมาให้ว่าทดตรงกลางเนี่ยมันเป็น 10x เพราะฉะนั้นเนี่ย2คูณ x แล้วจะได้เป็น 2x แล้ว 2x คูณอะไรล่ะถึงจะมีค่าเท่ากับ 10x ก็ต้องคูณ5คูณ5แล้วก็บวกกับหลังเรารู้แล้วว่ามันคือ5เพราะฉะนั้นครับหลังกำลัง2ก็คือ5กำลัง2จะมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่ากับ25เอาทีนี้เราดูเร็วขึ้นครับ a กำลัง2บวก20 ab บวกตืดเรามอง a เป็นหน้าใช่ครับหน้ากำลัง2บวก2คูณหน้าแล้วหลังล่ะ2คูณ a เนี่ยจะได้เป็น 2a แล้ว 2a มันต้องไปทำอะไรคูณอะไรกับสักอย่างถึงจะมีค่าเท่ากับ20 ab เพราะฉะนั้นเนี่ย 2a มันจะต้องไปคูณกับ 10 b ใช่ครับถึงจะมีค่าเท่ากับ20 ab เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าหลังของเราจะมีค่าเท่ากับ10 b เพราะฉะนั้นก็บวกกับหลังกำลัง2ก็คือ10 b ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้น10 b กำลัง2ครับจะมีค่าเท่ากับ100 b กำลัง2โอเคไหมครับเราเอากำลัง2เนี่ยแจกแจงเข้าไปถัดมาครับข้อนี้x กำลัง2บวก16 ax บวกตืดคือเท่าไหร่ก็เขียนในรูปกำลัง2สมบูรณ์ครับหน้ากำลัง2ลบ2คูณหน้าคือ x ส่วนหลังคือเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาให้พจน์กลางของเรามาว่ามันคือ16 ax 2คูณ x จะได้เป็น 2x แล้ว 2x ต้องไปคูณกับอะไรล่ะถึงจะมีค่าเท่ากับ16 ax เพราะฉะนั้น2ต้องไปคูณกับ 8a ใช่ไหมครับคูณกับ 8a จึงจะได้เท่ากับ 16 ax เพราะฉะนั้นเราจะทำให้เรารู้เลยทันทีว่า 8a เนี่ยคือหลังครับเพราะฉะนั้นจะเพิ่มบวกกับ8ทั้งหมดไปยกกำลัง2ซึ่ง 8a กำลัง2กำลัง2เนี่ยแจกแยงเข้ามาได้จะได้เป็นเท่ากับ64 a กำลัง2ถัดมาครับข้อที่ถัดมาครับจำไม่ได้แล้วข้อที่เท่าไหร่ 4x กำลัง2บวก 24xy บวกตืด4x กำลัง2เนี่ยให้เรามองอยู่ในรูปของ 2x แล้วทั้งหมดไปยกกำลัง2 2x ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเพราะว่ากำลัง2แจกแจงเข้าไป 2x ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยจะได้เป็น 4x กำลัง2ใช่ไหมครับได้พจน์หน้าแล้วเหมือนกันถัดมาครับบวกกับ2คูณหน้าคืออะไรครับเมื่อกี้หน้าก็คือ 2x บวก2คูณหน้าคือ 2xแล้วบวกหลังคือเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามแต่เขาให้พจน์กลางของเราครับมาว่าเป็น 24xy เพราะฉะนั้น2คูณกับ 2x เนี่ยจะได้เป็น 4x แล้ว 4x มันจะต้องไปคูณกับอะไรล่ะถึงจะมีค่าเท่ากับ 24xy ต้องไปคูณกับ 6y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ทันทีเลยว่าหลังของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 6y เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับเรารู้แล้วว่าหลังคือ 6y เพราะฉะนั้นหลังกำลัง2ก็คือ 6y ทั้งหมดไปยกกำลัง2นั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ 36y กำลัง2โอเคไหมครับแบบนี้ถัดมาครับข้อสุดท้ายสำหรับชุดที่3แล้วนะครับ 9x ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ 24xy บวกกับหลังเนี่ยคือเท่าไหร่แล้วก็เขียนเลยครับ9x ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยมันคือ 3x แล้วทั้งหมดกำลัง2ท่านครับเอาใหม่ 9x กำลัง2มันคือ 3x ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับเพราะว่ากำลัง2เนี่ยมันแจกแจงเข้ามาแบบนี้มันคือ 3x ทั้งหมดกำลัง2เพราะฉะนั้นเราจะรู้ทันทีเลยว่าหน้าของเราเนี่ยมันคือ 3x หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังหน้าของเราเมื่อกี้ครับก็คือ 3x บวกกับหลังคือเท่าไหร่เราไม่รู้นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามว่าหลังคือเท่าไหร่แต่เขาให้พจน์กลางของเรามาครับว่ามันคือ 24xy เพราะฉะนั้นเนี่ย2คูณกับ 3x จะได้เป็น 6x เพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่า 6x มันต้องไปคูณกับอะไรสักอย่างนี่แหละถึงจะมีค่าเท่ากับ 24xy โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 6x ต้องไปคูณกับ 4y ใช่ไหมครับมันเลยจะมีค่าเท่ากับ 24xy เพราะฉะนั้นเราจะทำให้เรารู้ทันทีว่า 4y เนี่ยมันคือหลังโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังก็คือ 4y เพราะฉะนั้นบวกกับหลังกำลัง2ก็คือ 4y เนี่ยทั้งหมดกำลัง2ซึ่ง 4y กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2เอากำลัง2แยกเข้าไปครับจะได้เป็น 16y กำลัง2โอเคไหมครับเนี่ยครับก็คือสำหรับชุดที่3นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือหลังใช่ไหมครับในโจทย์ลักษณะแบบนี้ถัดมาครับเดี๋ยวติดตามใน EP หน้าครับ EP 5ขอโทษครับ EP ที่4นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกันครับแต่ว่า
มันจะเว้นพจน์กลางให้หาว่าพจน์กลางคือเท่าไหร่ให้พจน์หน้ากับพจน์สุดท้ายมาครับต้องติดตามให้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยครับและเดี๋ยวเราจะเจอกันกับคลิปใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ